ใกล้มาถึงแล้วฝ่ายยูเซลหารักด้วยใจเธอซีรีส์ฟอร์มยักรีเมคจากจีนเปิดบทบาทนำทีมโดยนนกูลแอปทักษอนก้องสหรัฐท ah ่ามกลางกระแสจิ้นที่หลานคนต่างต้ารอสำหรับฝ่ายยูเซลหารักด้วยใจเธอเรื่องราวซีรีส์ฟอร์มยักษแนวโรแมนติกคอมเมดี้รีเมคจากจีนสู่เวอร์ชันไทยที่คว้านานกูลแอป ทักะออนและก้องสหรัฐขึ้นแท่นแสดงนำซึ่งเตรียมออกอากาศครั้งแรกในวันที่18ทธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้เปิดบทบาทตัวละครหารักด้วยใจเธอแอปทักษออนรับบทเป็นหลินสาววัย30กว่าปีผู้เก่งกาจเรื่องงานแต่กลับแพ้ให้กับประสบการณ์ความรัก ที่โดนสังคมกดดันเรื่องชีวิตและคู่ครองซึ่งเวอร์ชั่นจีนรับบทโดยวิกตอเรียซ่งนนกุลชาโนนสันตินทรกุลรับบทเป็นเชนหนุ่มรุ่นน้องไฟแรงทั้งเรื่องงานและเรื่องของหัวใจซึ่งเวอร์ชั่นจีนรับบทเดียวกับซ่งเว่ยหลงก้องสหรัฐรับบทเป็นเรนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ที่เข้ามาจีบหลิน นอกจากนี้ยังมีนักแสดงอีกไมายมยอาทิเอิร์ธพิรพัฒน์รับบทเป็นอย่างฝาแฝดชายของนางเอกเวอร์ชั่นจีนรับบทเดียวกับจางอี้เจียนและเอมมาปาริสรารับบทเป็นมิินสาวน้อยวัยสดใสที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีงามเวอร์ชั่นจีนรับบทเดียวกับอีซูซินนั่นเองรวมถึงทีมเพื่อนร่วมงาน นีนสุวรรณมาศรับบทแซนดี้และปอดสุภกรรับบทแชมป์